โจทย์บอกมาว่า L 1เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ2 0และจุดลบ1 2แกน x แกน y จุดลบ2 0มันก็ประมาณตรงนี้นะครับและจุดลบ1 2มันก็ประมาณตรงนี้ครับเส้นตรง L 1ผ่านจุด2จุดนี้น้องก็จะได้เส้นตรง L 1เป็นเส้นตรงนี้ครับแล้วโจทย์ก็บอกมาอีกว่า L 2เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดและตั้งฉากกับ L 1จุดกำเนิดก็คือจุด0 0นะครับดังนั้นผ่านจุดกำเนิดแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นตรง L 1น้องก็จะได้เส้นนี้นะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยแกน x เส้นตรง L 1และเส้นตรง L 2ก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยแล้วจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับน้องก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงซึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยมก็คือส่วนนี้นะครับน้องรู้หรือเปล่าฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยยาวเท่าไหร่ตรงจุดนี้ x มีค่าเป็นลบ2นะครับดังนั้นจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ต้องมีระยะเป็น2หน่วยนะครับดังนั้นฐานของรูปสามเหลี่ยมน้องก็รู้แล้วนะครับก็คือ2งั้นน้องก็จะเหลือแต่ความสูงแล้วนะครับที่ต้องหาให้ได้ซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คือส่วนนี้นะครับซึ่งน้องลองดูนะครับถ้าเกิดน้องรู้ว่าพิกัดของจุดนี้คืออะไรน้องก็จะสามารถหาความสูงของระยะนี้ได้นะครับและเนื่องจากจุดนี้มันเป็นจุดตัดของเส้นตรง L 1แล้วก็เส้นตรง L 2ซึ่งการจะหาจุดตัดเนี่ยน้องต้องแก้สมการของเส้นตรง L 1แล้วก็เส้นตรง L 2ร่วมกันนะครับแต่น้องยังไม่รู้สมการของเส้นตรง L 1แล้วก็เส้นตรง L 2เลยนะครับน้องมาหาสมการของเส้นตรง L 1แล้วก็สมการของเส้นตรง L 2กันนะครับจากฟอร์มของสมการนะครับก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับวงเล็บ x ลบ x 1โดยที่ x 1 y 1คือพิกัดของจุดที่เส้นตรงผ่านและ m เนี่ยคือความชันของเส้นตรงซึ่งเส้นตรง L 1เนี่ยน้องรู้จุดผ่านแล้วแต่ความชันน้องยังไม่รู้ซึ่งความชันเนี่ยน้องสามารถหาจากความรู้พื้นฐานที่ว่า m หรือก็คือความชันมีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1โดยที่ x 1และ y 1ก็คือจุดหนึ่งที่เส้นตรงผ่านนะครับและจุด x 2 y 2ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เส้นตรงผ่านซึ่งน้องจะเลือกจุดนี้หรือว่าจุดนี้เป็นจุด x 2 y 2ก็ได้นะครับพี่เลือกจุดนี้แล้วกันดังนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุด x 1 y 1นะครับ y 2ลบ y 1น้องจึงได้เป็น2ลบ0นะครับ x 2ลบ x 1น้องจึงได้เป็นลบ1ลบกับลบ2นะครับสองลบศูนย์ได้สองลบจะลบน้องก็จะได้บวกนะครับลบหนึ่งบวกสองน้องก็จะได้หนึ่งนะครับสองหารหนึ่งน้องก็จะได้สองนะครับดังนั้นน้องก็จะได้ความชันของเส้นตรง L 1มาแล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับสองดังนั้นสมการของเส้นตรง L 1ก็เป็น y ลบ y 1 y 1ก็คือศูนย์นะครับเท่ากับ m ก็คือสองคูณกับวงเล็บ x ลบ x 1 x 1ก็คือลบ2นะครับน้องก็จะได้เป็นวงเล็บ x ลบของลบ2 y ลบ0น้องก็จะได้ y ลบเจอลบน้องก็จะได้บวกนะครับน้องนำ2เข้ามาแจ้งน้องก็จะได้ y เท่ากับ 2x บวก4นะครับดังนั้นสมการของเส้นตรง L 1ก็คือ y เท่ากับ 2x บวก4งั้นน้องมาหาสมการของเส้นตรง L 2ต่อเลยนะครับ
เส้นตรง L2 ผ่านจุด00ดังนั้น x1 ก็คือ0 y1 ก็คือ0นะครับก็จะเหลือแต่ความชันนะครับที่น้องยังไม่รู้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกันคูณกันจะมีค่าเท่ากับลบ1น้องย้ายความชันของเส้นตรง L1 มาหารลบ1ความชันของเส้นตรง L1 น้องก็รู้แล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับ2ดังนั้นความชันของเส้นตรง L2 จึงมีค่าเป็นลบ1ส่วน2นะครับน้องจึงได้สมการของเส้นตรง L2 เป็น y ลบ y1 y1 ก็คือ0ได้เป็น y ลบ0เท่ากับ m ก็คือลบ1ส่วน2คูณกับวงเล็บ x ลบ x1 x1 ก็คือ0ได้เป็น x ลบ0 y ลบ0ด้วย y x ลบ0ได้ x น้องจึงได้สมการของเส้นตรง L2 มาแล้วนะครับก็คือ y เท่ากับลบ1ส่วน2 x ต่อมานะครับน้องเพื่อหาจุดตัดน้องก็มาแก้สมการ L1 กับ L2 ร่วมกันนะครับตรงนี้มัน y เหมือนกันน้องก็นำค่า y ตัวนี้มาแทนค่า y ตัวนี้เลยครับน้องจึงได้เป็นลบ1ส่วน2 x เท่ากับ 2x บวก 4 น้องย้ายบวก 4 มาไว้ข้างนี้จะกลายเป็นลบ 4 แล้วน้องก็ย้ายลบ1ส่วน 2x มาไว้ข้างนี้จะกลายเป็นบวก1ส่วน 2x น้องทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับคือส่วนด้วย 2 น้องจะได้เป็น 4 ส่วน 2 4 บวก 1 น้องก็จะได้ 5น้องจะได้เป็น 5x ส่วน 2นะครับน้องย้าย2ขึ้นไปคูณย้าย5ลงมาหารลบ4คูณ2น้องก็จะได้ลบ8น้องก็จะได้เป็นลบ8ส่วน5น้องนำค่า x ตัวนี้มาแทนค่า x ตัวนี้เลยครับน้องก็จะได้ว่า y เท่ากับลบ1ส่วน2คูณกับลบ8ส่วน5ลบคูณลบได้บวกนะครับ2ตัด8ได้4ดังนั้น y ก็จะมีค่าเป็น4ส่วน5นะครับดังนั้นน้องจะได้พิกัดของจุดตัดมาแล้วนะครับก็คือจุดลบ8ส่วน5 4ส่วน5ดังนั้นความสูงของจุดนี้จากแกน x ก็คือ4ส่วน5นะครับน้องจึงแทนตรงนี้ด้วย4ส่วน5เลย4คูณ2ได้8 5คูณ2ได้10 8ส่วน10เป็น 0.8 ดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมที่โจทย์ถามจึงมีค่าเป็น 0.8 ตารางหน่วยโอเคนะครับ